ลำดับที่4ฆ่ากิเลสเพียงดังมารดาพระพุทธภาษิตมาตรังปิตรังหันตวาราชาโนเทวจะขติเยดัดทั้งสานุจรังหันตวาอนีโคยาติปรามโนแปลความว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาได้แล้วฆ่าพระราชาทั้งสองพระองค์ได้แล้วฆ่าแว่นแกว้นพร้อมทั้งเจ้าพนักงานเก็บสวยได้แล้วเป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์ย่อมไปอธิบายความในที่นี้คำว่ามารดาบิดาก็ตามพระราชาก็ตามแว่นแกว้นก็ตามเจ้าพนักงานเก็บสวยก็ตามเป็นคำเปรียบเทียบไม่ได้มีความหมายตรงตัวแต่หมายถึงกิเลสแต่ละอย่างดังจะอธิบายต่อไปนี้ตัณหาท่านเรียกมารดาเพราะยังสัตว์ให้เกิดดังพระพุทธภาษิตว่าตัณหาชะเนติปุริสังอัสมิมานะหรืออหังการท่านเรียกบิดาเพราะเป็นตัวความทนงตนอันหนึ่งบุคคลอาศัยยศและตำแหน่งหรือความมั่งคั่งของบิดาแล้วเกิดอัสมิมานะขึ้นว่าเราเป็นราชโอรสของพระราชาชื่อโน้นเป็นบุตรของมหาอมาตย์ชื่อโน้นของมหาเศรษฐีชื่อโน้นเป็นต้นมิจฉาทิฏฐิทุกชนิดย่อมอาศัยมิจฉาทิฏฐิ2 อย่างเกิดขึ้นคือสัสสตทิฏฐิ1อุเฉททิฏฐิ1เหมือนชาวเมืองอาศัยพระราชาเพราะฉะนั้นสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิท่านจึงสมมุติเรียกว่ากษัตริย์2พระองค์อายตนะ12หนึ่งเล็บภายใน6ภายนอก6มีตาและรูปเป็นต้นท่านสมมุติเรียกว่าแว่นแกว้นเพราะอรรถว่ากว้างขวางประดุจแว่นแกว้นความกำหนัดเพราะความยินดีหนึ่งเล็บนันทิราคะซึ่งอาศัยอายตนะนั้นเกิดขึ้นท่านสมมติเรียกว่าเจ้าพนักงานเก็บสวยจัดการสวยให้สำเร็จผู้สิ้นอาสวะท่านเรียกว่าพราหมณ์ในที่นี้ได้แก่พระอรหันต์เพราะประหารกิเลสทั้งปวงได้แล้วมีกิเลสที่เป็นดุจมารดาบิดาเป็นต้นจัดตัวกิเลสที่ทรงแสดงในที่นี้ได้ดังนี้คือตัณหาอัสมิมานะหรืออหังการสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิอายตนะ12วงเล็บเปิดนี่ไม่ใช่กิเลสแต่มีส่วนให้เกิดกิเลสเพราะอาศัยอายตนะนี้วงเล็บปิดนันทิราคะตัณหาได้อธิบายมามากแล้วในที่ทั่วไปอัสมิมานะหรืออหังการนั้นเป็นตัวการที่ทำให้คนและสัตว์ลำพองพยองยิ่งว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ต้องแบกกิเลสภาระไว้มากเกินไปเป็นผู้แบกโลกตรงกันข้ามการละอัสมิมานะเสียได้เป็นความสุขอย่างยิ่งวงเล็บเปิดอัสมิมานะสวินโยเอตังเวปรมังสุขังจากพุทธอุทานวงเล็บปิดสัสสตทิฏฐินั้นคือความเห็นว่าเที่ยงโลกเที่ยงวิญญาณเที่ยงสิ่งทั้งปวงเที่ยงยั่งยืนสัตว์เคยเกิดเป็นอะไรก็ต้องเกิดเป็นอย่างนั้นร่ำไปไม่เปลี่ยนแปลงอุเฉททิฏฐิความเห็นที่ตรงกันข้ามกับสัสสตทิฏฐิโดยเฉพาะเห็นว่าสัตว์ตายแล้วสูญพระศาสดาเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดตามเหตุปัจจัยเมื่อดับย่อมดับเพราะหมดเหตุปัจจัยไม่เห็นว่าเที่ยงหรือขาดศูนย์อายตนะนั้นแปลว่าเครื่องเชื่อมโยงหรือเครื่องต่อคือต่อตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโผฏฐัพพะใจกับธรรมารมณ์ตาหูจมูกลิ้นกายใจจัดเป็นอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมารมณ์จัดเป็นอายตนะภายนอกอาศัยตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นทางตาเรียกจักขุวิญญาณการประชุมพร้อมแห่ง3ประการนี้เรียกว่าผัสสะวงเล็บเปิดมีจักขุสัมผัสเป็นต้นวงเล็บปิดตินนังสังคติผัสโซเพราะมีผัสสะเวทนาจึงเกิดขึ้นผัสสะปัจจยาเวทนาเป็นสุขบ้างทุกบ้างไม่ทุกไม่สุขบ้างตัณหาอุปทานก็เกิดตามขึ้นมาโดยลำดับและทุกทั้งมวลก็เกิดขึ้นโดยในแห่งปฏิจจสมุปบาทนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีหรือความติดใจในอารมณ์นั้นเช่นความกำหนัดด้วยความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นท่านเปรียบเหมือนเจ้าพนักงานเก็บสวยเพราะเที่ยวเก็บอารมณ์ต่างๆมายินดีและอินร้ายเมื่อบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมฆ่ากิเลสเหล่านี้ทั้งสิ้นแล้วย่อมเป็นผู้ไม่มีทุกข์และเป็นผู้ประเสริฐเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระลักขุนตกะภัททยเถระมีเรื่องย่อดังนี้เรื่อง
พระรักุณตกะพัทยเถระวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะยงเล็บผู้จรมาหลายโรคด้วยกันเข้าเฝ้าพระศาสดาผู้ประทับนั่งอยู่ณที่นั่งพักกลางวันถวายบังคมแล้วนั่งณที่สมควรแก่ตนแห่งหนึ่งขณะนั้นพระรักุณตกะพัทยเถระผ่านไปไม่ไกลจากสถานที่นั้นนักพระพุทธองค์ทรงทราบวาระจิตของภิกษุเหล่านั้นวงเล็บเปิดว่ามีความรู้สึกว่าสามเณรเดินผ่านไปเพราะท่านมีร่างเล็กคล้ายสามเณรวงเล็บปิดจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นภิกษุรูปนั้นแล้วหรือภิกษุนั้นเป็นผู้ฆ่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์เที่ยวไปเมื่อภิกษุเหล่านั้นมองหน้ากันด้วยความสงสัยว่าพระศาสดาตรัสหมายความว่าไรพระพุทธองค์จึงตรัสพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นแล้วว่ามาตรังปิตรังหันตวาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วพระศาสดาทรงปรารภพระรักุณตกะพัทยเถระและภิกษุเหล่านั้นตรัสพระคาถาที่สองอีกว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนดเวจะโสติเยเวยักขะปัญจมังหันตวาอนีโคยาติบรามโนแปลว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาได้แล้วฆ่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองได้แล้วฆ่านิวรณ์มีวิจิกิจฉานิวรณ์เป็นที่ห้าอันเป็นเช่นทางเสือโคร่งได้แล้วเป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์ไปอยู่ข้อว่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองหมายเอาสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐินั่นเองข้อว่านิวรณ์มีวิจิกิจฉานิวรณ์เป็นที่ห้าอันเป็นเช่นทางเสือโคร่งนั้นท่านเปรียบนิวรณ์ห้าเหมือนทางเสือโคร่งเพราะมีภัยรอบด้านเดินลำบากเต็มไปด้วยอันตรายทางเสือโคร่งเป็นอันตรายแก่คนเดินทางชั้นใดนิวรณ์ห้าก็เป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์แก่ความสุขความเจริญในชีวิตแก่ความสุขสงบแห่งดวงจิตฉันนั้นนิวรณ์ห้าคือกามฉันพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาเมื่อฆ่านิวรณ์ห้าด้วยอรหัตตมรรคขยานแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์เที่ยวไป